การเอาเสียงใส่เสียงเพลงที่เราร้องนะครับเอาไปใส่ภาพเพื่อที่จะเอาไปโพสต์ลง YouTube นะฮะทำเหมือนกับมิวสิกวิดีโอเข้านี่ก็ได้ครับแคปคัตนี่แคปคัตโอเคโปรเจกต์ใหม่นะเข้าไปที่ New Project หรือโปรเจกต์ใหม่อนุญาตก่อนครั้งแรกก็จะต้องอนุญาตก่อนต่อไปเราก็เลือกวิดีโอนะที่เราต้องการแล้วก็กดเพิ่มนะวิดีโอเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยเรากดเข้าไปที่วิดีโอหนึ่งทีปุ๊บแยกเสียงเห็นไหมมันจะมีอันแยกเสียงอยู่อย่าลืมกดก่อนนะกดก่อนแล้วก็กดแยกเสียงออกมาปุ๊บระบบเนี่ยเขาก็จะทำการแยกเสียงวิดีโอให้เห็นไหมแยกเสียงแล้วมันจะมี2อันขึ้นมาเห็นไหมอันนึงเป็นภาพอันนึงเป็นเสียงแล้วก็จะลบภาพเนี่ยไม่แน่ใจจะลบได้ไหมลองลบดูก่อนลบไม่ได้เห็นปะคือมันต้องมีอย่างน้อยภาพเอาไว้ก่อนตอนนี้มันเป็นวิดีโออันเดียวอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใส่ภาพเพิ่มเข้าไปก่อนเพื่อที่จะให้มีสักรูปนึงอะค้างอยู่อะไรประมาณนี้อะเราก็เพิ่มภาพเข้าไปก็เป็นรูปภาพโอเคเอารูปกาแฟเข้าไปหนึ่งอันนี่สมมติตรงนี้อะยกเลิกก่อนเพราะว่าไอ้180อาจจะทำให้ต้องใช้โปรหรือเปล่าไม่รู้เอาธรรมดาไว้ก่อนอ่ะโอเคแต่นี้มีภาพแล้วนะครับแล้วเราก็เอาไอ้ภาพวิดีโออันแรกออกได้แล้วนี่โอเคแล้วก็อันนี้ปุ๊บแล้วเราก็ยืดไปเท่ากับเสียงอะอันนี้เป็นภาพนิ่งธรรมดาทื่อๆเราก็ยืดเท่าไปเข้ากับเสียงที่มีอยู่มันสามารถจะอันนี้ยังไม่รู้นะมันสามารถยืดออโต้ได้ไหมยืดธรรมดาไปก่อนยืดธรรมดายืดข้างล่างมันจะเป็นเสียงที่เราร้องเพลงไว้เราก็ยืดไปจนมันเท่ากันนั่นแหละเอาเกินนะถอยปุ๊บโอเคบับตอนนี้ไอ้สีฟ้าเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเป็นเหมือนกับเป็นเสียงลองดูซิว่าอาจจะเป็นเสียงแบบเราหยุดเพลงแล้วมันขรุขระอ่ะเราจะได้ตัดออกอะไรถ้าจบตรงนี้เอาเนี่ยเราก็เอาแค่นี้แล้วก็หดลงมาปึ๊บเอานี่แล้วก็เอาภาพเข้าไปให้เข้ากับเพลงโอ้โอเคเสร็จแล้วเนี่ยลองเล่นดูเห็นไหมเนี่ยมันก็จะเป็นเพลงแล้วก็ผสมกับภาพที่เราใส่เสร็จแล้ว okay. แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้คนเขาเห็นว่าชื่อเพลงมันอะไรใช่ไหมเราก็ใส่ข้อความเข้าไปใส่ข้อความเนี่ยแม่แบบข้อความแม่แบบข้อความใส่ดุกดิกได้ด้วยนี่อันนี้สมมุติอันนี้เอาเรียบๆดูมินิมอลมันจะดูนี่โอเคอันนี้แล้วกันเนี่ยแล้วก็พิมพ์เข้าไปนี่ชื่อเพลงอะไรไม่รู้เอาปากกามาวงป่ะกามาวงสมมติว่าชื่อเพลงนี้ก็กดไปปุ๊บแล้วเราก็เลื่อนให้มันยาวอ่ะนะให้มันยาวเท่ากับเพลงเหมือนกันหลักการเดียวกันปุ๊บหรือเอาแค่ไหนมาหยุดมันก็แค่นั้นไอ้ปุ๊บนี่โอเคนี่แล้วก็เรียบร้อยก็ลองกดเพลย์ดูย้ายได้อันนี้ย้ายได้นะนี่อันนี้ก็ได้แล้วแต่มันจะได้ลอยๆโอเคลองดูอ
แล้วก็เสร็จแล้วใช่ไหมทุกอย่างเสร็จแล้วภาพได้เสียงได้ตัวหนังสือได้ก็กดส่งออกเลยแค่นี้เองแล้วครบแล้วเราก็เอาไปลง YouTube ได้นะครับ